อาจารย์นนท์จรุงศิลวัฒน์นะครับครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดในส่วนของเรื่องขั้นตอนนะครับของหลักการในการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเคล็ดนะครับในการเขียนอย่างไรให้ได้ดีนะครับผมมีทั้งหมด6เคล็ดลับด้วยกันนะครับเคล็ดที่1นะครับก็คือการวางโครงเรื่องนะครับให้เกิดความน่าสนใจนะครับเคล็ดที่2นะครับข้อมูลที่ได้มานะครับด้วยการค้นคว้านะครับไม่ใช่การก๊อปปี้วางนะครับข้อที่3นะครับบทสรุปนะครับอ่านแล้วต้องเกิดความอ๋อนะครับผู้อ่านแล้วต้องอ๋อทันทีนะครับข้อที่4นะครับอย่าละเลยเรื่องของภาษานะครับเคล็ดที่5นะครับต้องดูดีนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับเคล็ดที่6นะครับแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะครับเรามาดูในส่วนของเคล็ดที่1กันนะครับในส่วนของเรื่องการวางโครงเรื่องให้น่าสนใจนะครับสำหรับนักเขียนนะครับเขาจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าโครงเรื่องนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแนวทางนะครับให้คนเขียนน่ะรู้ว่าต้องเขียนอะไรต่อไปนะครับจุดไหนนะครับมีความสัมพันธ์กันกับจุดไหนนะครับมีความเป็นลำดับนะครับขั้นตอนนะครับมีการเรียบเรียงนะครับเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องนะครับแต่นะครับเรายังไม่ใช่นักเขียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเขียนโครงเรื่องรายงานนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นนะครับเพื่อให้รายงานของเรานั้นนะครับมีเนื้อหาครอบคลุมนะครับหรือว่าไม่หลุดประเด็นสำคัญนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะทำรายงานเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับถ้าไม่วางโครงงานเรื่องเลยนะครับบางทีนะครับคนเขียนก็อาจจะงงๆนะครับเขียนวกวนไปมานะครับเผลอๆอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องที่เราเขียนนั้นนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรกับคอมพิวเตอร์นะครับรายงานที่ออกมานะครับก็จะไม่ได้เรื่องตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดกำหนดโครงเรื่องไว้ก่อนที่เราจะลงมือกระทำการเขียนนะครับการเขียนของเราก็จะเป็นสเต็ปขึ้นนะครับจากตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับให้นึกขึ้นมาเลยว่านะครับเราจะสามารถเขียนอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับเช่นนะครับคอมพิวเตอร์คือนะครับชนิดของคอมพิวเตอร์นะครับประวัติของคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับเมื่อคิดได้แล้วนะครับก็ค่อยๆเขียนนะครับเรียบเรียงความสำคัญนะครับหัวข้อไหนขึ้นก่อนหัวข้อไหนขึ้นหลังนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเขียนรายงานทางวิชาการนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นในเคล็ดที่2นะครับข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้านะครับไม่ใช่การก๊อปปี้หรือการวางนะครับอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นแล้วว่านะครับจุดประสงค์นะครับของการทำรายงานนะครับก็คือการสืบเสาะค้นคว้าด้วยตนเองนะครับแต่มันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าเกิดรายงานของเรานั้นนะครับเอาหัวข้อไปวางใน Google นะครับแล้วก็มีการก๊อปปี้เนื้อหาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับนำส่งอาจารย์นะครับจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าการที่ทำอยู่แบบนี้นะครับผู้ทำนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้อ่านเลยด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่เจอหัวข้อนั้นนะครับแล้วก็ได้ copy มาวางนะครับทำให้รายงานของเรานะครับปราศจากความคิดหรือว่าการกันกรองนะครับออกจากตัวของเราเองนะครับจะต้องมีการหาข้อมูลอย่างไรดีนะครับในการใช้งาน Google นะครับไม่ได้ถูกห้ามใช้งานนะครับแต่จะต้องมีการใช้งานอย่างให้ถูกต้องนะครับใช้งานอย่างที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือนะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะครับจะต้องมีการอ่านนะครับมีการจับใจความนะครับมีการให้ความสำคัญนะครับมีการวิเคราะห์นะครับมีการเรียบเรียงนะครับให้เป็นแบบฉบับของตัวเราเองนะครับที่สำคัญก็คือนะครับควรหาแหล่งอ้างอิงนะครับจากหลายๆที่นะครับทั้งในอินเทอร์เน็ตนะครับจากหนังสือนะครับในห้องสมุดนะครับจากหนังสือพิมพ์นะครับวารสารต่างๆนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าข้อมูลนะครับมีการอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับจนถึงเนื้อหารายงานนะครับที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนอกจากนี้นะครับจะทำให้รายงานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยนะครับสามารถนะครับใส่รูปภาพประกอบนะครับหรือตารางนะครับหรือแผนภูมินะครับหรือสถิติต่างๆนะครับประกอบเพื่อให้รายงานของเราสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองนะครับต่อมาในเคล็ดที่3นะครับบทสรุปนะครับอ่านแล้วจะต้องร้องอ๋อนะครับ
ในเรื่องนี้นะครับเนื้อหานะครับเนื้อหารายงานเป็นส่วนที่ต้องมีการอธิบายนะครับให้เกิดความชัดเจนที่สุดนะครับเนื้อหานะครับจะต้องถูกเจาะลึกที่สุดนะครับแต่นะครับส่วนสรุปนะครับที่อยู่ตอนท้ายนะครับจะเป็นส่วนที่ต้องขมวดทุกสิ่งทุกอย่างของรายงานนั้นนะครับให้เหลือเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้นนะครับพร้อมเสนอข้อแนะนำนะครับดังนั้นนะครับบทสรุปเนี่ยจึงต้องเป็นส่วนที่กระชับนะครับมีความชัดเจนนะครับอ่านรอบเดียวนะสามารถรู้เรื่องเลยว่านะครับรายงานทั้งเล่มนี้นะครับพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับและผลที่ได้นั้นเป็นอย่างไรนะครับจากขั้นต้นนี้นะครับถ้าเรามีวิธีการฝึกนะครับก็ลองไปเปิดอ่านหนังสือเรียนนะครับหรือบทความต่างๆนะครับวารสารต่างๆนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับที่ดีให้แก่การศึกษาในวิธีการเขียนรายงานได้ครับในส่วนของเคล็ดที่4นะครับอย่าละเลยเรื่องภาษานะครับภาษาที่เหมาะสมนะครับสำหรับการเขียนรายงานเชิงวิชาการนะครับคือภาษาระดับทางการนะครับหรือกึ่งทางการนะครับส่วนใหญ่นะครับคนเรานะครับมักจะใช้ภาษาพูดจนคุ้นเคยนะครับจนติดมาเป็นภาษาในการเขียนนะครับเรื่องนี้จะต้องเป็นที่ระวังนะครับเช่นคำว่าชั้นนะครับคำว่ายังไงนะครับควรจะต้องใช้นะครับให้เหมาะสมนะครับเช่นดิฉันนะครับกระผมนะครับหรืออย่างไรเป็นต้นนั่นเองนะครับในส่วนของเคล็ดที่5นะครับต้องดูดีนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับการที่ดูดีทั้งภายในภายนอกนั้นนะครับหมายถึงรูปเล่มของรายงานของเรานะครับนอกเหนือจากเนื้อหาภายในเล่มที่เราเขียนมาอย่างดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปกนะครับปกในนะครับคำนำนะครับสารบัญนะครับเนื้อเรื่องที่เราเรียบเรียงนะครับปกในนะครับแล้วก็ปกหลังนะครับรวมไปถึงนะครับการอ้างอิงในบรรณานุกรมนะครับและวิธีการเข้ารูปเล่มอย่างเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กหรือเล่มใหญ่นะครับควรจะต้องมีการเข้าเล่มอย่างให้ดูดีและสวยงามนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับในส่วนของเคล็ดก็คือการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะครับจากรูปขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคนหนึ่งท่านหนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักนะครับมีการยอมรับนะครับเนื้อหาที่ได้มานั้นนะครับก็จะมีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนสำหรับบุคคลนิรนามนะครับที่เราเอามาอ้างถึงนะครับเพราะฉะนั้นในการอ้างอิงเอกสารทางรายงานวิชาการนั้นนะครับก็จะไม่มีคุณค่านะครับหรือนะครับไม่มีน้ำหนักนะครับในการมาอ้างอิงนะครับหรือจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีก็ไม่ถูกต้องนะครับผมนี่คือ6สิ่งนะครับที่เป็นเคล็ดในการเขียนรายงานทางวิชาการนะครับที่ทำให้พวกเรานั้นเขียนรายงานทางวิชาการได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับและเป็นรายงานทางวิชาการที่ดีนะครับผมขอบคุณครับ